Welcome everyone to Genus with Just Commentary. So we're going to react to a video from Fed. This one actually is entitled Fed Fools Episode 4 from Fed Fake Group, of course. Warning, viewers discretion is advised. I'm quite sure that's what's going to say eventually for the video because, you know, Fed Fake videos are always woohoo! Thank you very much for requesting it. Like us on Facebook, follow us on Twitter. If you would like me to react to a video, don't forget, leave a comment below. I will try my most best to react to it, of course. Thank you so very much. Let's go ahead. See, oh, what did I tell you? It's always so crazy. Warning, there's a warning there, yo. There is a warning. It was scary for us. 3, 2, 1. Fat Fish. Fat Fools. What are they gonna do? Fat Fools. What? Fat Fools is like a very first set of videos. Fat Fools. Unless you know what they are. สวัสดีครับผมนี่คือรายการเฟสฟูฟูฟูทฤษฎีทดสอบหาสสารลดความแสบร้อนจากพริกครับผมโอ้โหวันนี้นอนเต็มห้างเต็มนอนเต็มใช่ไหมมึงอ่ะนอนหรือยังนิ่งเชียวแล้วทำไมเราถึงมาทดสอบทฤษฎีนี่ครับจานเด็ดครับมันถึงทดสอบนะก็คือว่าผมนี่ฮะไปโดนผู้หญิงมาครับเวลาพูดอะเว้นวรรคดีแล้วผู้ชมเขาจะเห็นไปโดนผู้หญิงเล้าโลมาเขาไปกินอะไรไม่รู้มาแล้วแบบว่าเขามาเลียหัวนมผมแล้วมันร้อนมันแสบน่าจะกินส้มตำอะไรหรืออะไรก็รู้แหละนั่นแหละโอ้ชีวิตจริงชีวิตจริงชีวิตจริง was like 1 year ago from Fed Fake Group, so maybe they have different episodes. Fed Fools, maybe they have like different episodes. Was the same. ไอ้รวมแถมมันไม่ผมก็เคยนะเอาจริงๆแล้วเป็นไงเป็นเรื่องพีกอ่ะอุ้ยไม่ต้องหัวนมหรอกโดนโอ้โดนตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยเนี่ยแสบนะพีกเนี่ยมันจะมีสารแคปไซซินทำให้รู้ว่าความแสบร้อนหรือความเผ็ดร้อนเนี่ยผมก็ไปหามาแล้วว่าพีกหนูสวนเนี่ยมันจะมีค่าความแสบร้อนเนี่ยอยู่ที่100,000ถึง225,000สกอร์วิลยูนิตนะครับโอ้โหทำให้มีความแสบในนั้นเลยครับขอบคุณเปิ้ลขั้นตอนต่อไปนะฮะพี่เจม500จะบดพริกที่หนูสวนเดี๋ยวช่วยเชียร์พี่เจมหน่อยพี่เจมเขาจะยิงปุ๊ก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 สายก็กระเด้าตามจังหวะปืนเลยนะหนึ่งสี่จีสองต้นเฮ้ยเขาอยู่ข้างล่างแล้วฉากว่าเป็ดฮะเฮ้ยนี่น่าสนใจ แล้วตอนที่ไต่แฟบๆอ่ะจินตนาการนึกถึงหน้าใครหน้าพี่เจเด็ดอ้าวไอ้ว้าวนั่นตาเป็นแก้ทฤษฎีทดสอบสารที่ทำให้หายแสบจากพริกเราได้ทำการบดที่หนูสวนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้โหยังไม่ออกเลยพริกหรือปากมึงชนนะก็เลยอ่ะชนเลยนี่ยังไม่พัฒนาอีกเลยชนแล้วชนไม่ตาชนอย่ามาอำหน้ากล้องดีอ๋อเซนเตอร์เขินนะเว้ยเฮ้ยต่อไปครับเราจะทำการทดสอบครับจะมีสาวๆนะฮะดีเลยดีเลยครับมาช่วยเอาพริกขี้หนูทาที่หัวนมเฮียฮอครับผมดีไหมดีครับผมขอเชิญเลยครับ and you've got glovesน้องเบนหยิบนะฮะแล้วก็ทาที่หัวนมพี่ฮอนะครึ่งๆนะครึ่งๆแล้วก็แลบลิ้นมองหน้าพี่ฮอแล้วก็แลบลิ้นหน่อยตามจริงเหรอตาไม่ต้องไว้ละ EP ได้ไหมนะโอ้ยอะไรก็ต้องมาเล่นรถมุดเล่นคนถ่ายดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นเฮ้ยจังไรจังมือไปจับแขนน้องเขาทำไม What is that Is that pepper Cause those are the markings in there Maybe you're reacting to it yetครับว่าไงอยากได้มานานแล้วเนี่ยเขาไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกล่ะทำไมบอกแล้วจะทำไมเดี๋ยวจัดให้โอ้ยเหี้ย
วิทาเร็วๆเถอะถึงแล้วพี่ไม่ทะลึ่งอยู่แล้วจับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยมึงไปจับแก้มน้องเขาทำไมไม่ได้จับอันนี้เป็นมือไฮดรอลิกเขาจับมือเลยครับเขาจับมือครับเขาจับมือนะครับจับมือพี่หน่อยไหนลองจับตัวอื่นบ้างไหมลองจับข้างล่างไหมข้างล่างไหมเฮ้ยจับแค่ข้างบนหลังจากเมื่อสักครู่นะครับเราได้เอาพริกขี้หนูทาที่หัวนมนะฮะเพื่อนๆไปแล้วเร็วๆหน่อยเริ่มแสบกันหรือยังโอ้โหทำไมนั่งกันซื้อซัดอากาศมันหนาวหรือไงพารู้สึกเฮ้ยเฮ้ยของลงของเข้าของเกี้ยพริกอะไรซัดตอนนี้เริ่มรู้สึกแสบหรือยังครับโอ้โหมึงยังจะถามอีกไม่ยิ่งกว่าสั่งเฮ้ยพารู้สึกเฮ้ยเฮ้ยเริ่มแสบแล้วใช่ไหมแสบแสบมากเดี๋ยวเราจะเข้าสู่นะฮะกระบวนการทดลองเลยแล้วกันเฮียฮอคิดว่าจะเอาอะไรครับที่มาลบความแสบของพริกได้เนื่องจากสารแคปซาซินเนี่ยแม่งแสบมากเลยตอนนี้ผมต้องคิดว่าหนามยอกต้องหนามบ่งมากโอ้ยแสบก็แสบเงียบก่อนเลยแสบมาก็แสบกับผมเอาน้ำมันมวยข้างหนึ่งยาหม่องข้างหนึ่งข้างนี้เป็นน้ำมันมวยน้ำมันมวยนะครับผมนี่เป็นยาหม่องเราจะมาดูกันว่าน้ำมันมวยจะช่วยนะฮะในการลดการแสบร้อนของพริกได้หรือเปล่าหนึ่งสองสามทาสิท่าต้าทาโอ้โหไม่แตะพอแล้วพอแล้วอะไรพอแล้วเอาหายแล้วถึงไม่พอไม่แตะโดนไม่ได้เลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยาหม่องเลยยาหม่องเลยยาหม่องเลยลองที่แสบหายออกเป็นไงอีกข้างหนึ่งยาหม่องเป็นไงฮะลดความแสบหายไปไหมครับโอ้ใครบอกมึงโอ้โหบอกหายแสบยังโคตรก็ไม่บอกโคตรแสบเลยไม่ไหวเลยไอ้เหี้ยเอาฮะสรุปนะฮะก็คือยามองกับน้ำมันมวยนะฮะก็ไม่ได้ช่วยนะฮะสัตว์อย่าเชื่อกูนะโคตรแสบเลยคนต่อไปกูเดี๋ยวกูไม่กูไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้คนที่สองนี่มันงานสวดทานยักษ์ปะเนี่ยมันวุ่นวายโหระพาครับฮะผมมีความคิดเห็นว่าโหระพานี่ชี้จะดับเผ็ดได้ครับโอ้ไอ้ก่อนพนมมือนะได้ครับวิธีนี้เหรอนี่ไงถ่วงเวลาไงแฟนไหมตอนนี้รอแป๊บหนึ่งโอเคสุดเด็ดจะมีกูช่วยไม่ต้องไม่มึงไม่ต้องประดิษฐ์มึงดึงออกได้เลยมึงไม่ต้องกลัวการทำมือซ้ายหรือมือขวาขยำสองมือใช้สองมือได้เลยขยำให้มันละเอียดแล้วมาทาใช้สองมือขยำข้างบนนี้หรือว่าขยำข้างล่างขยำใบไงขยำใบขยำใบใบอ่อนหรือใบแก่กูเองดูเป็นไงฮะนะฮะหลักความเชื่อของก๊อฟโฟก็คือว่ามีความเชื่อว่าจะเอาใบโหระพาฮะมาถูที่หัวนมเพื่อลดการแสบของพริกนะครับเป็นไงไม่ช่วยเลยช่วยไหมแสบหายแสบไหมหายแสบไหมโอ้โหเหมือนความชื้นของมันถูน้ำพริกหายแสบไหมไม่หายสรุปก็นะฮะใบโหระพาก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับไปเมพี่ได้มาเป็นต้องชิวตอนนี้แสบหัวนมไหมแสบมากต้องชิวมีความเชื่อว่าอะไรที่จะมาลดการแสบของพริกได้น้ำมันพืชว่าน้ำมันพืชเนี่ยมันมีสารที่ช่วยละลายสารแคปไซซินของพริกลองเลยเชื่อร้อนกว่าเดิมจริงเหรอเป็นไงเป็นไงดีขึ้นไหมหายแสบไหมดีขึ้นไหมโอ้ยร้อนดีขึ้นไหมดีไม่ดีเลยฮะไอ้ขี้แม่งร้อนกว่าเดิมลองทิ้งไว้สักพักนึงก่อนได้ไหมได้ไหมไม่ได้วะฮะผสมกับน้ำมันมวยน้ำมันพืชโอ้ยมันมวยโอ้ยได้ไหม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 น้ำมันพืชผสมน้ำมันมวยได้ไหมหนักกว่าเดิมอีกอ่ะสรุปว่าน้ำมันพืชไม่ได้ผลนะครับไปนะเริ่มแสบพริกยังผมแสบมาตั้งนานละเจเด็ดมีความเชื่อว่าอะไรที่จะมาช่วยในการ
ลดการแสบของพริกได้เขาหนามย่อหนามบ่งร้อนสันร้อนสันมากร้อนสันอุ้ยเก็บฟูสน่าสนใจสำหรับความเชื่อนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมเอาพริกสารแคปไซซินเนี่ยมันอยู่รอบผลนมเราใช่ไหมมาทำให้เราแสบเราก็เลยทำการเบิร์นไงเอาไฟเผาพอสารแคปไซซินเนี่ยมันโดนไฟเนี่ยเผาออกหมดเนี่ยเราก็จะหายแสบมึงนี่แม่งฉลาดมากพร้อมนะเดี๋ยวเยอะไปได้ไหมลองอีกข้างนึงข้างเย็น so the heat neutralizes it มึงเลยแล้วกูเก่งแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงหายแต่ไหมไม่หายไม่หายไม่หายเหรอเออลองอีกทีนึงเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเอาอีกเหรออยู่ตลอดหายไหมไม่หายเขาจะรอให้หายนี่ไงล่ะไอ้บ้าไอ้บ้าสรุปวิธีเขาเจ๊เด็ดไม่หายแสบพริกนะครับปลาแต่ละ next to continue you guys มันโดนน้ำกรดเลยอีอ่ะ okay so there's another part you guys will leave a comment do you most like so I can get to the other part so far they're trying to seem to see how you guys can seems as if they're trying to find the treatment for the burning sensation of the pepper or the what basically takes the pain away. Of course, you guys, I know, will most likely request the other part. It's said to be continued. So if there's another part, of course, don't forget to leave a comment below. I will try to react to it. Of course, thank you so very much. Subscribe to Juno's Religious Documentary. Like us on Facebook, follow us on Twitter. If you want me to react to a video, leave a comment below, of course, in the comment section. Don't forget the original video link will be in the description, so you could go ahead and check it out. Don't forget to subscribe to FedFace YouTube channel, and don't forget to check out their Facebook page, FedFace Shop. Support them, guys. Thank you so very much. Bye, guys.